เข้าใจว่าเป็นเพื่อนแท้ต้องดูแลกอดคอกันไปไม่ใช่เพียงคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาทีมืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกันผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้ข้างในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายจริงใจมากี่คนที่รู้ที่ตอนนี้ได้เจอแล้วไม่ว่าอยู่หรือห่างกันไปเส้นทางไกลจะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะหนักหรือเบาไม่ทิ้งกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้ข้างในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คนรู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วเกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันจนเป็นพอรู้ข้างในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คน Whoa-oh, เกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจไม่กี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วกันได้ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้เป็นไงมันก็จบไม่ได้นะครับก็เสียดายลูกที่ควรจะได้ลูกจุดโทษอย่างลูกที่แฮนด์บอลชัดเจนนั้นก็ไม่ได้นะครับก็ต้องสู้ต่อไปครับผมคิดว่าทีมเชียงรายยูไนเต็ดก็ต้องสู้ต่อไปครับก็นักฟุตบอลก็ต้องเอาหน่อยต้องสู้อีกนะครับต้องสู้อีกผมก็เกินร้อยนะครับแฟนคลับก็ต้องสู้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มาถึงตรงจุดนี้ด้วยกันนะครับเลขแรกน่าอายมากเราไม่สามารถชนะในบ้านได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ขายหน้ามากๆก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับแมตช์สุดท้ายเจอกับแบงคอกไทยลีกก็ต้องพยายามดีสุดนะวันพุธเจอกับขอนแก่นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็มุ่งโฟกัสไปที่แบงคอกก่อน
ครับก็เกมที่เราเล่นได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็โดยสร้างสายโอกาสในการเข้าทำได้ดีมากๆนะครับสิ่งที่มันขาดไปสำหรับฝนแล้วก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประตูนะครับโอกาสมากมายเหลือเกินไม่ว่าจากลูกยิงไกลจากลูกคอจากลูกเข้าฮอตนะครับจากลูกโล่งจากช่องล่างมีจังหวะหนึ่งก็ค่อนข้างเสียดายครับก็เป็นแมตช์ที่เราค่อนข้างจะคาดหวังกับมันไว้มากแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเราแต่เราทำไม่ได้นะครับผมก็เป็นอย่างนี้ครับก็กลับไปแก้ไขครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เฟรนด์โค้ชคนใหม่ภายในสิ้นเดือนนี้ครับแล้วก็รวมใจไปเชียร์กันแมตช์หน้าที่เจอได้ในบ้านเจอขอนแก่นนะครับแล้วแมตช์ต่อไปเบียร์แบงคอกยูไนเต็ดเพื่อจบเล็กแรกผมว่าสองเกมอีกสองเกมเนี้ยเราน่าทำมาได้ดีนะครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ลงไปให้กับมันเกิน 100% ขอบคุณนะครับสำหรับโปรแกรมครับก็เดี๋ยวไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจให้กี่คน